สาวสุดท้อใจผัวไม่ให้ทำงานแต่ไม่ให้เงินขอก็บอกไม่มีแต่ตัวเองถอยไอโฟนใหม่ดื่มสตาร์บัคเป็นประจำการเลือกคู่ครองที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะการแต่งงานกับคนที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อชีวิตของเราในระยะยาวได้เข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวกรณีของหญิงสาวชาวมาเลเซียรายหนึ่งค่ะเธอได้ออกมาโพสต์ระบายปัญหาชีวิตคู่ของตนเองลงบนโซเชียลเกี่ยวกับสามีที่ไม่เคยช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและจิตใจของเธอเลยหญิงรายนี้เธอเล่าว่าเธอแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งก่อนหน้านี้เธอทำธุรกิจขายของออนไลน์เมื่อแต่งงานมีลูกอีกฝ่ายก็ให้เธอหยุดทำงานเพื่อที่เขาจะเป็นคนทำงานหาเงินนอกบ้านส่วนเธอมีหน้าที่ดูแลบ้านและดูแลลูกแฝดชีวิตก็ดูปกติสุขดีนะคะแต่ปัญหาก็คือสามีไม่เคยสนับสนุนทางการเงินใดๆแก่เธอเลยเมื่อเธอแสดงความต้องการอยากได้อะไรบางอย่างทางที่เกี่ยวกับตัวเองและลูกๆก็มักจะโดนปฏิเสธจากสามีโดยเขาบอกว่าไม่มีเงินเสมอทั้งพ่อเธอขอกลับไปทำงานเหมือนเดิมก็โดนเขาสั่งห้ามเพราะฝ่ายชายรู้สึกอายที่จะให้เธอทำงานหาเงินเองทั้งที่แต่งงานมีลูกแล้วสามียังใช้เงินเก็บของเธอเพื่อซื้อรถยนต์ของเขาและใช้ซื้อของสำหรับลูกแฝดอีกด้วยทุกครั้งที่ฉันขอเงินเขาก็จะบอกว่าไม่มีแต่วันรุ่งขึ้นก็กลับบ้านมาพร้อมกับไอโฟนรุ่นใหม่บางครั้งฉันเจอใบเสร็จจากร้านสตาร์บัคที่เขาไปซื้อยิ่งไรนี้เปิดเผยว่าสามีของเธอไม่เคยชอบทานอาหารในร้านราคาถูกเด็กทารกฝาแฝดที่ยังคงต้องพึ่งพาแต่ผ้าอ้อมและนมผงเท่านั้นถูกละเลยโดยพ่อแท้ๆของเขาโดยได้รับการสนับสนุนจากแม่ผู้โชคร้ายเพียงลำพังยิ่งคนดังกล่าวเปิดเผยนะคะว่าเธอเคยคิดว่าเธออยากจะหย่าแต่ได้รับคำแนะนำว่าอย่าทำทุกคนบอกให้เธออดทนทั้งที่รถของเธอถูกขายและเงินก็ถูกนำไปใช้เพื่อเลี้ยงดูสามีอย่างไรก็ตามค่ะหญิงคนดังกล่าวยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะหย่าร้างและระบุว่าโพสต์ของเธอเป็นเพียงการแสดงความลำบากใจและเล่าถึงสถานการณ์ของเธอเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ